นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถปิกอัพหรือรถกระบะนอกจากจะเป็นยานพาหนะที่ใช้บรรทุกของได้แล้วคนส่วนใหญ่ยังซื้อรถกระบะมาเพื่อใช้งานทางด้านออฟโรดบางคนก็ซื้อกระบะออฟโรดมาแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจกับความสูงของรถที่ทางบริษัทนั้นได้ผลิตออกมาจึงเอารถกระบะไปยกสูงขึ้นเป็นรถกระบะยกสูงเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการบุกป่าบุกเขาหรือถิ่นทุรกันดารให้มากขึ้นแต่การนำรถกระบะไปยกสูงก็ไม่แตกต่างจากการดัดแปลงสภาพรถในข้อกฎหมายมีการระบุไว้ชัดเจนว่ายกสูงแบบไหนถูกกฎหมายหรือยกสูงแบบไหนที่ผิดกฎหมายและใครที่มีรถกระบะแล้วกำลังมีแผนการที่จะนำรถไปยกสูงควรศึกษาข้อกฎหมายให้กระจ่างเสียก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียดายเงินที่นำรถไปทำมาแบบผิดๆข้อแรกเลยกฎหมายได้ระบุตามพ.ร.บ.รถยนต์ปีพุทธศักราช2522มาตรา14ไว้ว่ารถใดที่จดทะเบียนแล้วห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้หากต้องการยกสูงต้องวัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนไม่สูงกว่า135เซนติเมตรแต่ถ้าไฟหน้าสูงไม่เกินแต่รถสูงมากมีการดัดแปลงสภาพมากจะต้องมีวิศวะรับรองการดัดแปลงสภาพและจะต้องแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกโดยนำหนังสือรับรองจากวิศวะไปแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกว่ามีการปรับแต่งช่วงร่างเพื่อทางการกรมขนส่งทางบกจะได้นำข้อมูลนี้ไปลงเอกสารรถยนต์เพื่อจะได้มีไว้เป็นหลักฐานว่ารถยนต์คันนี้ได้แจ้งการปรับสภาพรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วการนำรถกระบะไปยกสูงแน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายในการยกรถด้วยเช่นกันและคุณจะต้องเช็คค่าใช้จ่ายของรถคุณว่ามีมากพอสำหรับนำรถไปยกสูงหรือไม่การดัดแปลงสภาพรถประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ทำเอาคุณจุกได้เพราะเท่ากับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนระบบช่วงร่างใหม่เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพกันสะบัดแม้แต่ยางก็ต้องซื้อใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมงานนี้บอกเลยว่าถ้างบไม่พอก็ไม่ควรจะไปทำนอกจากเรื่องใบรับรองจากวิศวะและงบประมาณแล้วสิ่งที่ตามมาจากการนำรถกระบะไปยกสูงคือ 1.เมื่อรถสูงขึ้นเวลานำรถเข้าไปในตัวอาคารสังเกตระดับความสูงที่จำกัดในแต่ละอาคารที่กับรถใต้สะพานไม่แน่รถคุณอาจจะสูงเกินความสูงของอาคารที่กำหนดไว้หากคุณขับไม่ดูตาม้าตาเรือหลังคารถของคุณอาจจะขูดกับเพดานและสร้างความเสียหายให้กับรถได้2วิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่เปลี่ยนไปคุณจะต้องระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะวิสัยทัศน์ที่คุณเห็นส่วนใหญ่ขนาดขับคือด้านบนฉะนั้นระวังด้านล่างให้มากขึ้นเป็นพิเศษทั้งขนาดขับและจอดเพราะอาจเกิดการเฉี่ยวชนกับรถที่มีขนาดต่ำกว่าได้ 3. การยึดเกาะถนนขนาดขับลดลงเมื่อเทียบกับความสูงของรถทั่วไป 4. เกิดการชำรุดระบบช่วงร่างก่อนเวลาอันสมควรไม่ว่าจะเป็นลูกหมากโชกแม้แต่ยางพอรถเราต้องรับแรงกระแทกตลอดเวลาในกรณีที่เจ้าของรถใช้งานในสภาพออฟโรดเป็นประจำ
และ5รถจะกินน้ำมันมากกว่าปกติรถคุณยิ่งยกสูงมากเท่าไหร่การกินน้ำมันก็มากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากรถของคุณมีการปะทะลมที่มากขึ้นและต้องใช้แรงที่ยึดเกาะถนนมากกว่าปกติและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่